มัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออริยสาวกในพระศาสนานี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคตย่อมได้ความซาบซึ้งอัตถะย่อมได้ความซาบซึ้งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรมย่อมเจริญพุทธานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้ดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรมย่อมได้ความซาบซึ้งอัตถะย่อมได้ความซาบซึ้งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทอยู่เป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรมย่อมเจริญธรรมานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวก
ย่อมระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อญาญธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี้คือคู่บุรุษ4บุรุษบุคคล8นั่นคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆ์ย่อมได้ความซาบซึ้งอัตถะย่อมได้ความซาบซึ้งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรมย่อมจะเริญสังฆานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภศีลย่อมได้ความซาบซึ้งอัตถะย่อมได้ความซาบซึ้งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรมย่อมจะเริญศีลานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนเนืองๆว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอคือเมื่อหมู่สัตว์ถูกมนทินคือความตระหนี่กลุ่มรุมเรามีใจปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนเป็นผู้มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มคอยหยิบของบริจาคยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะย่อมได้ความซาบซึ้งอัตถะย่อมได้ความซาบซึ้งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่า
อริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมกระแสธรรมย่อมเจริญจาคานุสติดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมเจริญเทวตานุสติความระลึกถึงเทวดาเนืองๆว่าเทวดาเหล่าจาตุมหาราชมีอยู่เทวดาเหล่าดาวดึงมีอยู่เทวดาเหล่ายามามีอยู่เทวดาเหล่าดุสิตมีอยู่เทวดาเหล่านิมมานรดีมีอยู่เทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตดีมีอยู่เทวดาเราพรหมกายิกามีอยู่เทวดาที่สูงกว่าเราพรหมนั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศีลเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นปัญญาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่ดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นเนืองๆสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมย่อมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมย่อมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาย่อมได้ความซาบซึ้งอัตถะย่อมได้ความซาบซึ้งธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อได้ความปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาคกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทกันอยู่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมย่อมเจริญเทวตานุสติดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลทราบชัดพระศาสนาแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตตรนิกายปัญจกะฉักกะนิบาตมหานามสูตร